วันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการประชุมกตร.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับนายพลประจำปี2562จำนวน317นายโดยผบตร.เผยภาพรวมการประชุมเรียบร้อยทุกอย่างเป็นไปตามกรอบระยะเวลาพร้อมทั้งยอมรับว่าผบชน.คนใหม่มาจากลูกหม้อนครบาลค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ในฐานะประธานโดยมีพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยซึ่งวาระการประชุมในครั้งนี้เป็นการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับการไปจนถึงระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวม317นายโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการตำรวจเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกตร.ซึ่งได้มีการกำหนดพิจารณาให้ทันในวันที่15กันยายนนี้แต่ไม่สามารถเปิดเผยบัญชีรายชื่อได้เพราะต้องรอให้มีการโปรดเกล้าก่อนด้านผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าในการประชุมครั้งนี้มีทั้งการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจในการเลื่อนตำแหน่งขึ้นและโยกย้ายสลับหมุนเวียนในระนาบเดียวกันรวม317นายโดยส่วนใหญ่เป็นไปตามรายชื่อที่กองบัญชาการเสนอมาและนายกรัฐมนตรีเห็นชอบทุกตำแหน่งไม่มีการเข้ามาแทรกแซงแต่จะมีบางตำแหน่งที่ต้องมีการหารือถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมเล็กน้อยยืนยันจะแล้วเสร็จทันกรอบระยะเวลาที่นายกรัฐมนตรีกำหนดส่วนคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจะต้องเป็นลูกหม้อนครบาลหรือเป็นตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตลอดเนื่องจากรู้งานทั้งหมดและสามารถแก้ไขปัญหาได้ก็อย่างน้อยก็ทันกรอบเวลานะครับเป็นไปตามกรอบเวลานะครับแล้วผมดูภาพรวมก็อาจจะมีปรับเล็กปรับน้อยโอเคนะครับในตามข้อสังเกตของท่านรองผบ.ทุกท่านที่ให้ข้อสังเกตผมก็รับไว้นะครับแล้วก็จะไปปรับตามนั้นจริงๆแล้วคนที่จะเป็นผู้จัดการนครบาลเนี่ยควรจะอยู่ในนครบาลครับก็เรียบร้อยดีครับสบายใจครับนะครับทั้งนี้มีรายงานว่าตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคนใหม่ผู้ที่จะมารับตำแหน่งนี้คือพลตำรวจตรีภคพงษ์พงษ์เพตรารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น38นิวัฒน์นนท์ใสถ่ายภาพกัญญรัตน์เรือนใจผู้สื่อข่าว INN รายงาน